สวัสดีค่ะช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาแนะนำวิธีการปลูกขิงนะคะอันนี้ปลูกตั้งไว้แล้วนะคะเป็นขิงที่ปลูกได้น่าจะประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะคะต้นก็โตประมาณนี้นะคะค่ะมาดูวิธีการกันค่ะวิธีการนะคะสังเกตก่อนนะคะขิงเนี่ยเวลาเราซื้อมาจากตลาดก็จะเป็นแง่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะขิงแก่จัดเนี่ยเวลาเราตั้งวางไว้เนี่ยมันจะมีหน่อถ้าเรารับประทานไม่ทันมันจะมีหน่อขึ้นมานะคะแต่ถ้าขิงไหนที่เราซื้อมาเนี่ยมันแก่ไม่จัดเนี่ยเราตั้งไว้มันก็จะเหี่ยวไปเสียเฉยๆนะคะทีนี้เวลาเราจะเอามาปลูกเนี่ยเราไม่ต้องเอามาปลูกทั้งหมดหรอกค่ะเราก็หักเอานะคะหรือใช้มีดตัดก็ได้หักเอาเฉพาะที่มันเป็นตุ่มๆที่หักแบบนี้นะคะอันนี้เราก็ไว้ทำอาหารได้นะคะไม่ต้องปลูกทั้งแง่งใหญ่นะคะก็เลือกเอานะคะอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะสัก 5-6 ตัวนะคะทีนี้มาดูวิธีการปลูกกันนะคะก็จะเลือกปลูกในกระถางเหมือนเดิมนะคะกระถางก็ปากกว้างประมาณนี้แล้วก็ให้สูงประมาณนี้นะคะสักคืบหนึ่งกะเอานะคะทีนี้เวลาจะปลูกเนี่ยดินเนี่ยเราก็ผสมตั้งเอาไว้นะคะถ้าใครเข้าไปดูในคลิปวิธีหนึ่งวิธีผสมดินหรือถ้ามีดินเก่าก็มีคลิปเกี่ยวกับดินเก่าที่จะเอามาปลูกผักใหม่นะคะต้องทำอย่างไรก่อนทีนี้ดินนี้ที่ผสมตั้งไว้แล้วก็จะมีดินธรรมดาหรือว่าดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะแล้วก็มีแกลบผสมการที่เราผสมแกลบเนี่ยทำให้ดินมันร่วนซุยนะคะแล้วก็ผสมขี้วัวลงไปนะคะทีนี้ก่อนที่จะปลูกเราก็รดน้ำให้ชุ่มๆค่ะอันนี้เลือกแง่งที่เราจะเอามาปลูกนะคะอันนี้ก็ปลูกได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำหลุมนะคะฝังลงไปสักไม่ต้องให้ลึกมากนะคะให้มันห่างๆกันนะคะเดี๋ยวหน่อตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะคะว่างอันถึงมันจะคว่ำก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวธรรมชาติมันจะโผล่ขึ้นมาด้านบนเองนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะก็เอาไปวางใต้ร่มไม้ก่อนก็ได้นะคะทำแบบนี้รับรองเลยนะคะว่าจะโตงามเหมือนต้นนี้นะคะขิงแก่เนี่ยจะรับประทานหัวแบบแก่ได้ต้องมีอายุ1ปีนะคะอันนี้ 4-5 เดือนแล้วนะคะมันก็จะมีพอจะมีหัวแบบอ่อนๆนะคะนี่ค่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยสามารถรับประทานแบบอ่อนก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบอ่อนส่วนใหญ่พืชที่เป็นหัวนะคะจะต้องมีอายุ8เดือนขึ้นไปหรือว่า1ปีนะคะก็จะมีหัวแก่ๆให้รับประทานนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นนะคะก็ต้อง1ปีนะคะถึงจะมีหัวแก่หรือจะเป็นกระชายนะคะก็ประมาณ8เดือนขึ้นนะคะถึง1ปีนะคะถึงจะมีนะคะขิงก็เช่นเดียวกันค่ะขิงนี่มีประโยชน์หลากหลายนะคะนอกจากเป็นพืชสมุนไพรแล้วก็ยังทำกับข้าวได้นะคะหลายอย่างด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะวิธีการเยอะแยะเลยค่ะลองปลูกดูนะคะไม่ยากเลยค่ะสวัสดีค่ะ